มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างอย่างที่ทราบนะครับช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะครับหลายพื้นที่เลยนะครับเหนือก็เช่นเดียวกันทางเทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมมุ่นจอยเดินจิมผลไม้สับปะรดลิ้นจี่เจียงอายสำนียงอาจจะไม่ค่อยได้ครับถ้าแปลงไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับเหล่านี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาตลาดประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรกรรมที่เป็นผลไม้และสินค้าประจำจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักครับโดยงานนี้ก็มีพิธีเปิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับที่สวนตุงและโคมนครเมืองเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักครับภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรผักปลอดสารพิษผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายสินค้าโอท็อปจากวิสาหกิจชุมชนสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงรายรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆครับมีร้านสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและสินค้าเกษตรแปรรูปมากกว่า100ร้านอีกทั้งภายในงานก็ยังมีกิจกรรมบันเทิงกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายเลยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลิ้นจี่และสับปะรดซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายหวังกระตุ้นการบริโภคและสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเปิดโอกาสให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันด้วยครับนายวันชัยจงสุทานนามณีท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายท่านบอกว่าโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงรายประจำปี2567ก็เป็นการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายให้เติบโตเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาตินะครับอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนจัดทำตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวด้วยการจำหน่ายสินค้าและบริการที่หลากหลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขึ้นเหนือ